สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดอะมิมิกแฟนเมดกันต่อครับในแมปนี้เขาให้ชื่อว่าเดอะมิมิกแฟน a มดเควส์บุ๊กสองนะครับเริ่มกันเลยนะครับในแชปเตอร์แรกคือในแต่ละด่านนั้นอาจจะเป็นแบบว่าด่านสั้นๆครับพร้อมครับเกมเริ่มแล้วนะครับรู้กันเลยฉันอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่บ้านของฉันอ้าวลางังอ่านอยู่ภารกิจเขาบอกว่าให้ตามหาคาบาครับในช่วงแรก ก็มาทางซ้ายนะครับที่ผมจําได้ไมันจะอยู่ขอบแมปเริ่มเกมมาชิดซ้ายี๋ยวไล่เช็คให้ทั่วนี่ครับเจอแล้วกดตัว f นะครับแล้วก็นาคําบาท,ที่ได้มานั้นแบบว่ากดพังประตูไว้ก่อนครับตรงนี้ยังทาไม่ได้นะครับออพังได้อยู่พังไว้ก่อนครับเพราะว่าเป็นทางออกเรียบุดันต่อนะครับก็จะมาถึงโซพันรกกิจในด่านนี้ครับให้คุณผู้ชมตามหากระโหลกสี่อัน แรกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวลินเฝ้าครับในด่านนี้นี่ก็จะเป็นโคนนะครับ2-0อันนี้เป็น2นะครับเข้าไปเร็วดู๋โดนจัมส์แกร์มาแล้วครับตัวนี้ตัวในบุกสอนนะครับจังหวะดีๆมุมนี้จะเป็นกุญแจซึ่งเก็บไม่ได้ครับเกมบาร์ลบก่อนหาทางเข้าไปจุดเริ่มต้นก็ได้ออกมาก่อนตั้งหลักตายไปแล้วตรงนี้ไปทางขวานะครับ เปิดรึบกระโดดที่สามแต่ผมดูรหัสนะครับจะมีด้านในจะแบบว่าต้องกดรหัสเป็นศูนย์สองศูนย์สามสี่มงครับถ้าจะไม่ผิดนะ <Hi. S 1> เฮ้ยเฮ้ยพลาดเลยโดนจำสแกอาใหม่นะครับเหมือนไม่ได้เลยครับเอ็บใหม่เลยละกันรึบไปขวาอันที่สอง เกือบแล้วมุมจะเอ๋แบบตรงกลางครับเก็บอันที่สามน่าจะวาร์ปส่วนท้าไปเลยครับแล้วก็เป็นหลักสุดท้ายนะครับอันนึงคือจะต้องเก็บกุญแจแล้วเปิดแต่ว่ากุญแจบัคก็เลยสุมรหัสก็ได้มาเป็นสองศูนสามสี่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็กดสเกลแล้วก็วางเข้า เกือบกดรหัสทันได้กระโหลกครบแล้วนะครับปัสวิสี์4เขีย่่าลืมน่าจะจบภารกิจในด่านนี้นะครับถ้าไม่พลาดนะวิ่งออกไปเลยร้อนนำกระโหลกที่ได้มาครับวางให้ครบในส่วนตัวผมนะก็ชอบแบบว่าแมปแฟนเมดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูท้าทายแบบว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับ อ๋อถ้าออกอยู่ไหนอ๋หลงช่วยด้วยก่อนหลงหลงหลงหลบใต้โต๊ะก่อนอ๋อถ้าออกอยู่จุดเริ่มต้นโอาจจะมีหลงหลงลืมลืมบ้างนะครับเข้าไปเลยครับรึบรอโหลดครับผมแต่ต่อมานะครับมาถึงก็เจอเลยอันนี้จะแบบว่าออกแนวยียบๆนะครับกระโลดเหมือนกันจะไม่น่าแบบว่ามีเยอะอยู่เวอร์มันซูมนะครับมันซูม แต่ไม่มีเสียงจำสกแกนคัดซีนไม่น่าหลบได้ครับตรงต้นไม้ไปจุดเริ่มต้นก่อนละกันกระโหลกสีดำเป็นเซฟโซนลงไปก่อนไปเดินเนาะสีแดงรึบแล้วก็สีเทาน่าจะครบแล้วครับไปเลยว้รวเสียวสลัง วาได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเอ้าเหลืออันนึงลองวางก่อนละกันน่าจะทางซ้ายตรงเป็นไฟต้องหาจังหวะไปก่อนนี่ครับครบโอเคหลบไฟได้สวย ไปจุดเริ่มต้นครับตปวดไปเลย <Hello. S 1> ว,ว้มันเห็นนิดนึงเรียบร้อยครับเคลียร์ทางออกเปิดออกมาได้เลยครับเท่าน,นี้คุณผู้ชมก็ผ่านในแชปเตอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <laughs> ก็ไปไหนต่อไม่ได้นะครับยังกลับไปที่ลอฟฟี่เลยนะครับดูกันต่อในแชปเตอร์สนะครับในพีนี้ครับผมจะเล่นเป็นโหมดนอร์มอก่อนละกันครับ ว่าดูทางอะไรก่อนรู้สึกว่ามันก็ยากอยู่บางด่านนะครับถ้าเล่นไนแรมเกมแล,แล้วนะครับอันนี้จะเป็นด่านสั้นๆนะครับเจอตัวเดิมเลยรู้สึกจะอยู่แบบว่าสักมุมหนึ่งนะมันสูบครับมันสูมนี่ครับโอ้พูดถึงประมาณเลยกุญแจ <S <S เอา้ามองไม่เห็นไปซ้ายครับเก็บแบบเทพวิ่ง พอคว้าเลยครับทางออกแต่มน,นาสตามินา่าตบใต้โต๊ะเ้ยโดนอีกแล้วอะ่ะ <Double care. S 1> เดินเลยเหมือนเดิมเลยเก็บปึ๊บติดครอบไว้้ายสายมาเป็นจหลบได้ไหมดูสิโอเคหลบได้ครับตอนนี้แล้วก็ไปที่ประตูได้เลยครับเปลี่ยนเป็นกุญแจแล้วก็เอาเมาส์คลิกวางทุกอย่างกดเปิดประตูครับ เป็นการจบภารกิจในแชปเตอร์2ครับผมไปดูกันต่อในด่านต่อไปนะครับมาครับแชปเตอร์3จัดไปครับผมรู้สึกว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ค่อนข้างแบบว่ายากสุดสําหรับผมเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่เร็วมากแล้วแบบมุมพลาดเยอะอยู่ <c oughs> เนี่ยครับพูดถึงก็ามาเลยครับมันหลบยากนึกถึงแบบเทโนเมอ่านช่งางวะก่อนคือจะต้องไปหยิบกุญแจก่อนนะครับความเร็วน่าจะเท่ากันมุมจะเอด้วยไปจุดเริ่มต้นเลย สวยครับสวยล่อไปวิ่งไปต่อแล้วก็ไปทางซ้ายครับหยิบกุญแจก่อนมันซูมด้วยเก็บไม่ทันลบก่อนตอนนี้ลบได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้เนียนสวยครับกุญแจครับตรงนี้เตียแล้วก็วิ่งไปไฟตรงกลางครับไม่เห็นนะไม่เห็นนะ,ะตุตนน่าจะอยู่ข้างหน้าเราให้วิ่งผ่านไปก่อนไม่วนนะ เป็บป็นกุญแจเร็วกดกดเปิดเข้าฮึบอุย้ยเกือบโหลดครับโหลดเหมือนเดิมอ่มสองนะครับเจอรินอุย้ยเกือบเปลี่ยนเป็นเทียนเหมือนเดิมครับใช้เทียนก่อนรู้สึกว่าด่านนี้หาก,กุญแจครับกุญแจจะอยู่ห้องตรงขวามือทางบันไดนี่ทางออกนะครับมาซูมี่ห้องนี้เลยครับกดเข้าไป เข้าป,ประตูเลยไม่ต้องเข้ามาเวอร์ชันนี้เหมือนจะเปิดไม่ได้เนาะเราวาบแล้วกันได้กุญแจมาแล้วเช็คก่อนทางสะดวกไขเปิดว่างต้องแบบว่าอันคลิปไปแล้วก็ให้เป็นแบบว่ามือต้องไม่ถืออะไรทั้งนั้นเอาไปเลยครับ ผ่านฟึบเราโหลดครับในพาร์ทต่อไปครับผมนี่พาร์ทสามนะครับอันนี้เจ็ดนาทีมีเวลาให้ด้วยแวนันวนเร็วมากครับเคลื่อนที่เร็วลบคว้าก่อนเฮ้ยรอบนี้รอบนี้แบบว่าตัวละครแบบมีแขนสีดำครับมาแบบว่าร่างโหด หมือนจะต้องไปหยิบแฉลงทางซ้ายหรือเปล่านี้เดี๋ยวผมดูก่อนเอา้าโดนอีกแล้วนี่มันกวนมากครับตัวนี้ไปขวาก่อนละกันมอสักทางใดทางหนึ่งเนาะหลบทันไหมหลบทันอยู่รูปแบบอปดีๆรอดรอดรอดไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีเช็คให้ทั่ว๋อจําดแดนนี้เป็นห้องแบบว่าไปหยิบแฉลงมาครับ ต้องไปทางซ้ายก่อนต่จ,จุดเริ่มต้นนะเป็นเลยเร็วมันเห็นมิดมิดเลยอืมจะไม่พลาดเป็นรอบสองไปซ้ายสวดไปต่อเลยครับหลบดีครับจังหวะน,นี้กุญแจเคลีย เราใหม่รอบนึงครับเป็นสเตปกันไปดีกว่าแล้วก็ไปหลบไฟข้างหน้าต่ออันนี้รู้สึกว่าตามหลังก็ได้เนาะมีตามหลังไปเลยไม่น่าวนครับตัวนี้ไปหลบไฟอันข้างหน้าเออวมนี่ขนาดแบบว่าเล่นแบบว่าสเซฟๆนั้นเนี่ยเกือบไม่รอด รอให้แบบว่าเขามาแล้วกันครับกุญแจพร้อมถือรอส่วนไปเลยครับรีบไข่แล้วเข้าไปหยิบแฉลงเอาเมาส์กดประตูหยิบแฉลงมาเลยครับหลบหลบโอ้ยจะรอดไหมนี่ไปซ้ายรอรอครับออรอหยิบแฉลงรอเลยครับทั้งออกอยู่ทางขวาไม่เป็นเลยครับ กดอันเดียวพอแล้วก็ออกได้เลยครับชนวาร์ปปึบแล้วรอโหลดเลยครับในแชปเตอร์นี้เขาก็จะทำแบบว่าเหมือนเป็นฉากจบเนาะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญนะยครับในโซนนี้เป็นการจบแชปเตอร์3นะครับตอนนี้ผมได้เล่นผ่านไปแล้วนะครับ3แชปเตอร์ในระดับ normal ครับซึ่งยังมีแมปอื่นๆนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นอาจจะต้องเอาไปเล่นกันต่อในอีพีต่อๆไปกันนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็ชอบแมปวแฟนเหมืนนะครับแบบว่า เนไ,ได้แบบหลายแบบครับว่าแต่ละคนเขาจะครีเอทออกมาเป็นรูปแบบไหนตีมไหนประมาณเนี้ยครับมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าเล่นได้เรื่อยๆนะครับแบบแฟนเมดนี้แล้วก็เป็นการแบบว่าคือเขาสร้างแบบขึ้นมานเนาะก็ไว้เราดูกันต่อนะครับในอีพีต่อไปครับของแมป The Mimic Book 2 Fanmade q u e s t นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีครับ